กำลังเดินไปที่ทะเลนะคะปีนี้แปลกใจกันมากเลยนะบอกตามตรงว่าปกติเนี่ยไอ้เม็ดเกาลัดอะค่ะมันจะต้องออกช่วงประมาณปลายกันยายนตุลาคมใช่ไหมแต่ปีนี้แบบหุยมันแตกออกมาเร็วมากเลยอะแล้วไปเจอแล้วยังตกใจเลยอะโอ้เห็นแต่เขาพูดกันว่าเขาได้เกาลัดกันมาเยอะมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปดูสักทีเนาะหุยพอวันนี้เดินมาดูโอ้ my god ได้ดั่งใจเลยอะวันนี้รถมีนวดนะคะตอนเที่ยงนะก็เลยไม่ได้ออกมาพร้อมกับลูซี่นะคะมาทะเลมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนสเปนเขาจะไม่ทำงานกันนะคะเขาก็จะแบบเป็นเวลาพักผ่อนนะนะพ่อแม่มิเซอร์ยังบอกว่าเธอจะมาทำทำไมวันอาทิตย์ทำวันธรรมดาเอาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันล้วนธรรมดามันไม่มีลูกค้านะวันอาทิตย์ฉันได้ลูกค้ามาฉันก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยขอให้มันได้ลูกค้าเหอะมาถึงแล้วนะนั่นแหละป้าป้าป้าไม่เห็นหนุ่มอ่ะพี่หนุ่มดองน้องป้า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 เอาประกอบดองมาให้มิเซอร์ด้วยเคชูโน่ no ดูสิสีวะ no 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 puedes Bueno, ya está, no vas a comer nada después tampoco. Bueno, ni tú ni para abajo. Vale, acá. อบอยู่ที่40นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว้าวด้วยเลยแล้วก็มาดูป้าป้าไม่เต็มเลยไม่รู้ขับอะไรจริงจุ๊บป๊าป๊าจุ๊บแล้วจุ๊บป๊าป๊าขอบคุณค่ะโน่กอดชูกินช็อกโกแลตดิโน่ โตมาโน่มาที่ต้นเกาลัดแล้วนะคะต้นที่รถเก็บนะเมื่อตอนกลางวันเก็บกันเก็บกันเก็บกันตามพื้นเนี่ยเยอะค่ะโอ้ยกูกินอร่อยนี่
มีคนมาเก็บไปก่อนทุกทีแล้วค่ะอย่างว่าอะไรต้นตรงนี้นะคะมันเป็นต้นแบบสาธารณะนะเพราะว่ามันติดกับบาร์ที่หมู่บ้านนะคะเนี่ยบาร์ที่หมู่บ้านนะคะเซอร์บอกว่าปวดไหล่นวดให้หน่อยเดี๋ยวจะนวดให้นะคะปวดไหล่ข้างนี้เกาลักที่เก็บมาได้วันนี้นะคะเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้ค่ะอบกินกันตอนเย็นกระเทียมดำนะคะอบมาแล้วมันก็จะออกดำๆอย่างนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะมีประโยชน์นะเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะเวลาอบอันนี้ทีไรนะจะไม่ลืมเลยค่ะจะต้องอบกระเทียมไว้กินด้วยใส่น้ำมันมะกอกนะคะเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินลงไปนะให้ท่วมเลยไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรากินหมดแล้วอะเราก็สามารถเอามาทำเป็นแป้งเค้กได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเก็บไปกินได้หลายวันนะอันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารแบบง่ายๆนะคะก็ใครจะปรุงรสเพิ่มพริกเข้าไปหรือว่าใส่ใบออริกาโน่ไปก็ได้นะคะ